ขอต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่ t a l k l e s s Work More Podcast นะครับก็สำหรับในเอพิโซดนี้ผมก็อยากจะพูดถึงเรื่องของความรู้กับการได้กับการได้ลงมือทำจริงๆนะครับเพื่อนๆเคยสังเกตกันไหมครับว่าเพื่อนของคุณบางคนนะครับอ่านหนังสือแทบตายนะครับมีความรู้เยอะกว่าคุณได้ซ้ำนะครับแต่ทำไมเวลาลงมือทำอะไรก็ตามเนี่ยเขาถึงไม่เคยประสบความสาเร็จสักทีนะครับแต่กลับกันครับคนที่อ่านมีความรู้บ้างนะครับแต่เวลาได้ลงมือทําจริงๆนะครับ ประสบความสําเร็จมากกว่าเป็นเพราะอะไรนะครับวันนี้เราลองมาฟังกันดูดีกว่าครับโอเคครับก็อยากจะบอกทุกคนก่อนนะครับว่าผมเนี่ยก็เป็นคนที่ไม่ค่อยตั้งใจเรียนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับแล้วก็เป็นคนที่ชอบทํากิจกรรมมากกว่าด้วยอาจจะเพราะผมไม่ชอบการเรียนไม่ชอบทฤษฎีด้วยมั้งครับแล้วมันก็เลยส่งผลถึงตอนนี้นะครับว่าผมชอบลงมือทํานะครับมากกว่ามานั่งอ่านทฤษฎีก่อนนะเนาะเพราะผมเชื่อว,ว่าการที่เราได้ลงมือทํานะครับมันคือการที่ เราทำทำไปก่อนเนาะจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ทำไปก่อนอยู่ยดีนะครับผมเคยได้ยินว่าผมเคยได้ยินทฤษฎีหนึ่งมาว่าตอนแรกบนโลกเราก็ยังไม่มีความรู้ไม่มีทฤษฎีอะไรหรอกนะครับจนมนุษย์เราได้เริ่มลงมือทำนะครับมันจึงเกิดเป็นทฤษฎีขึ้นมานะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วหากเรามองอีกมุมหนึ่งนะครับการได้ลงมือทำนะครับมันก็จะทำให้คุณได้เรียนรู้ อะไรที่ถูกและผิดนะครับหรือว่าอะไรที่ชอบและไม่ชอบนะครับหรือว่าอะไรที่ดีกับไม่ดีนะครับอทุกคนฟังแบบนี้แล้วนะครับไม่ได้บอกว่าให้คุณเอาหนังสือที่คุณอ่านอยู่นะครับทิ้งไปนะครับเพราะผมก็ยังอ่านหนังสืออยู่นะครับแล้วก็ปีนี้ผมก็อยากจะอ่านให้มันเยอะมากขึ้นด้วยนะครับแต่ถ้าคุณเข้าใจหลักการของมันแล้วนะครับให้คุณลงมือทําด้วยนะครับไม่งั้นคุณคุณก็จะเป็นคนที่เก่งนะครับแต่ไม่สามารถเอาความรู้ที่มีคุณมีอยู่ไปปรับใช้ได้เลยนะครับ จริงอยู่ว่าบางสายงานนะครับมันก็ต้องใช้ความรู้ที่มันลึกจริงๆนะครับเช่นอย่างการเป็นหมอนะครับหรือว่าการเป็นเทรนเนอร์สอนออกกำลังกายฟิตเนสและอะไรเงี้ยครับก็ต้องใช้ความรู้ที่มันเฉพาะทางอะเนาะแต่ถ้าคุณรู้แล้วนะครับไม่ลงมือทํานะครับมันก็เปล่าประโยชน์อยู่ดีครับโอเคครับสําหรับตอนนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสุดท้ายนะครับความรู้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะเนาะแต่ก็การที่ได้ลงมือทํานะครับมันก็จะทําให้คุณประสบความสําเร็จนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ